ยินดีต้อนรับสู่รายการห้องสอนเล่นกับผม Professor Meeple นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่า Cubitos ครับออกแบบโดย John D. Clare นะครับแล้วก็มี Publisher เป็น AEG ส่วน Art เนี่ยมันไม่มีบอกบนกล่องนะครับเลยบอกไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ Art ที่สุดแสนจะเพี้ยนขนาดนี้นะครับก็เป็นในกล่องเนี่ยดูไม่ออกแล้วนะจากปกกล่องเนี่ยว่าเป็นเกมอะไรนะครับเพราะว่าเป็นชีสใส่ Lederhoser Lederhoser เหมือนชุดบาวาเรียนะครับของเยอรมันแล้วก็ยืนอยู่บนหินที่เป็นลูกบากนะครับภูเขาข้างหลังก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับแต่เกมนี้จริงๆเนี่ยเป็นเกมแข่งกันนะครับเป็นเกม Dice Bag Building นะครับเป็นการแข่งกันถึงเส้นชัยแล้วก็ใช้ ability บนลูกเต๋านะครับซึ่งมีความสนุกพอสมควรเลยนะสำหรับคอมโพเนนต์วิธีการเซตอัพและวิธีการเล่นเกมนี้เป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ของเกม Cubitos นะครับก็จะประกอบด้วยดังนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นตัวมีเปิลของผู้เล่นนะครับกับส่วนของผู้เล่นทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีแค่2อย่างด้วยกันเนาะจะมีกระดานผู้เล่นนะครับแบ่งตามสีต่างๆน้ำเงินเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็ตัวมีเปิลแทนสถานะหรือว่าตำแหน่งของผู้เล่นนะครับบนสนามแข่งนะครับจะมีให้ด้วยกัน2ตัวอันนึงจะมาวาร์คบนฐานแฟนนะครับแล้วอีกอันนึงจะมาวาร์คบนสนามแข่งนะก็ขาวแทนแกะแดงเป็นลิงเหลืองเป็นสิงโตแล้วก็น้ำเงินเป็นช้างนะครับถัดมาจะเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นเกมนะครับซึ่งผู้เล่นทุกคนจะได้เหมือนกันนั่นคือลูกเต๋าสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มนะครับมันดูเป็นสีดำมากกว่าแต่มันมีดำกว่านะครับแล้วก็จะมีลูกเต๋าผู้เล่นคนแรกให้ด้วยนะครับ1ลูกซึ่งลูกนี้จะใหญ่กว่าทุกลูกในเกมนะครับใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลยเนาะจะได้รู้ว่าเป็น first player นะครับก็จะมีลูกเต๋าสีเทาอ่อนนะครับ28ลูกลูกเต๋าสีเทาเข้มนะครับอีก12ลูกด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แจกหมดนะครับไอเนี้ยไม่แจกหมดแต่อันเนี้ยหมดนะครับถ้าเล่น4คนต่อไปนะครับจะเป็นการ์ด ability มีให้ทั้งหมดนะครับ8สีตามจำนวนสีลูกเต๋าเลยนะครับที่ไม่ใช่ลูกเต๋าเริ่มต้นนะก่อแดงเหลืองน้ำเงินขาวม่วงน้ำตาลส้มเขียวนะครับแบ่งเป็นสีละ7ใบด้วยกัน ability หลากหลายมากนะครับแต่ว่าจะเลือกใช้นะครับเกมใดก็ตามจะใช้แค่1ใบเท่านั้นไม่ได้ใช้ทุกใบนะครับใช้พร้อมกันไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีลูกเต๋านะครับตามสีนะครับก็คือสีเมื่อกี้แหละนะครับทั้งหมด8สีนะครับสีละ10ลูกด้วยกันซึ่งแต่ละลูกก็จะมีการกระจายหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่จะมีหน้าโบนะครับอย่างน้อย3หน้าเสมอเครื่องนึงจะทอยไม่ได้อะไรอีกเครื่องนึงจะทอยแล้วได้แล้วแต่สีลูกเต๋าแหละบางลูกเต๋าบางสีอาจจะแบบความน่าจะเป็นอาจจะน้อยกว่านั้นเช่นลูกเต๋าสีม่วงจะมีหน้า ability จริงๆแค่หน้าเดียวนั่นคือโบนะครับหรือยกสีแดงสีแดงจะมีหน้า ability นะครับ2หน้าเป็นหน้าอ่อนหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าแรงหน้าหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เป็นโบนะครับสีส้มแล้วกันสีส้มก็มี2หน้านะครับเหมือนกันหน้าแรงหน้าหนึ่งหน้าโบหน้าหนึ่งนะครับซึ่งการใช้ ability เนี่ยแล้วแต่ที่การ์ดมันบ่งบอกไว้นะครับบางอันจะทำให้เราสามารถทิ้งลูกเต๋ากระจอกกระจอกได้บางใบคือเดินทีนึง10ช่องอันนั้นก็เวอร์ไปไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันก็สามารถทำได้นะครับ10ช่องมันจะมีบางใบทำได้นะครับถัดมาครับจะเป็นตัวโทเค็นเฟสนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงโทเค็นเฟสนะเพราะมันต้องพลิกไปพลิกมานะครับยังไงคือเป็นตัวบ่งบอกตัวรอบของผู้เล่นแล้วกันนะครับตอนที่ผู้เล่นเนี่ยทอยแล้วก็โอเคเลือกลูกต่อเสร็จแล้วก็ทำการพลิกมาอีกด้านหนึ่งเดินเสร็จใช้บิลิตี้เสร็จก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นการสลับรอบอย่างเงี้ยไปมาเสมอนะครับมีให้4อันตามจำนวนผู้เล่นถัดมาครับจะเป็นแผนที่นะครับจะมีกระดาษนั่นคือกระดานหลักนั่นเองเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่เกมว่าอยากเล่นกระดานไหนบางกระดานจะมีน้ำเยอะซึ่งจะมีลูกเต๋าบางสีทำให้เดินน้ำได้บางกระดานจะมีน้ำน้อยมากก็ลูกเต๋าสีนั้นก็จะโดนใช้น้อยลงนะครับแล้วก็จะมี ability แล้วแต่แผนที่บางใบจะแผนที่บางอันจะมี abilityเสริมก็ต้องไปอ่านในรูบุ๊กเพิ่มเติมนะครับสำหรับการสอนนะครับผมจะเตรียมเกมสำหรับเกมแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละใบทำอะไรได้แต่ว่าจะไม่ลงลึกนะครับว่าใบที่เหลือเนี่ยสีอีก6ใบนะครับของแต่ละสีเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะใช้โหมดพื้นฐานแบบทุกอย่างเป็นแบบเหมือนเกมแรกเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถดูวิดีโอนี้และสามารถนำไปเล่นเกมแรกกันได้อย่างสนุกสนานเนาะโอเคมาต่อที่คอมโพเนนต์นะครับอย่างคือลองสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวโทเค็นเงินละกันครับจะมีเกมนี้จะมีเงิน2ประเภทจะมีเงินชั่วคราวกับเงินถาวรเงินชั่วคราวเราจะได้จากลูกเต๋าเงินถาวรจะเป็นโทเค็นประเภทนี้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะหายากแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แหละมันเลยให้มาเยอะพอสมควรนั่นก็คือโทเค็นนะครับเบอร์1
ก็คือเงิน1หน่วยเนาะ24อันโทเค็น5เหลี่ยมเรียกมัน5เหลี่ยมนะครับก็คือเงิน5แหละทั้งหมดอีก16อันด้วยกันนะครับถัดมาจะเป็นโทเค็นเพิ่มขีดจำกัดการทอยลูกเต๋านะครับในเกมนี้เรียกว่า draw token นะครับแต่ว่าผมชอบเรียกแบบถุงมือหรือว่าตั๋วเพิ่มอะไรเงี้ยยิงให้25อันมันจะเป็นลูกถุงมือแล้วเขียนเลข1ไว้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีคอมโพเนนต์อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่จำเป็นต่อการเล่นเกมนะครับผมจะใช้ถ้วยมาอย่างเงี้ยแหละสะดวกพอผมมากกว่าด้วยแต่คอมโพเนนต์อันนั้นก็คือนี่ครับกล่องซึ่งผมไม่ได้ประกอบนะผมไม่ชอบมากแบบมากๆอ่ะมึงคือประกอบยาก2คือมันไม่ฟังก์ชันนอลขนาดนั้นน่ะดูดิเนี่ยดูขนาดความกล่องนะแล้วดูลูกเต๋าเนี่ยมันใส่แบบโอ้โหเยอะใส่อย่างเงี้ยดีทีแบบ20 30ลูกอ่ะเลยแบบจะทำใหญ่ๆมาทำไมเนี่ยแต่มันคือเกมนะมันคือคิวบิโทสนะครับเล่นล้อคำว่าลูกเต๋าก็เลยยอมแล้วกันแต่ผมก็ไม่ใช้อ่ะใครสนใจมาบอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นคือรูบุ๊กครับมีทุกอย่างบอกนะครับนอกเหนือจากกฎที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้แต่ว่ากฎที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นกฎพื้นฐานหมดแล้วสามารถเล่นได้จะใช้ทุกเกมด้วยสำหรับกฎพื้นฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเพิ่มเติมเรื่องการเซตอัพด้วยแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเซตอัพเกมถัดๆไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคจบนะครับสำหรับส่วนของคอมโพเนนต์ก็จะไปพูดถึงการเตรียมเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเตรียมเกมคิบิโทสกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มีวิธีการจัดเตรียมเกมยังไงบ้างสำหรับวิธีการเซตอัพคิวบิโทสนะครับผมจะเซตเล่น2คนนะครับผู้เล่นแต่ละคนให้เลือกกระดานสีที่ตัวเองจะเล่นมาก่อนอันนี้ผมก็เล่นเป็นสีเงินกับสีเหลืองนะครับพร้อมกับหยิบคอมโพเนนต์ตามนี้ไปนะครับนั่นก็คือตัวบ่งบอกเฟสนะครับก็คือไอ้เฟสโทเค็นนั่นแหละนะแบ่งวางไว้เป็นวอลเฟสไว้ก่อนนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์ตามสีนะครับเรื่องก็คือตัวมีเติ้ลของผู้เล่นนะครับ2ตัวเครื่องก็เป็นช้างเป็นสิงโตเป็นลิงเป็นแกะอะไรก็ว่าไปครับวางไว้ก่อนเนาะและลูกเต๋านะครับทั้งหมด9ลูกจะแบ่งเป็นสีเทาอ่อนนะครับทั้งหมด7ลูกแล้วก็สีเทาเข้มนะครับ2ลูกไว้ไปวางไว้ส่วนของดราวก่อนนะครับจะวางไว้ข้างบนก็ได้หรือวางไว้ด้านเหนือก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรณตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเราแค่ขอรู้ว่าลูกเต๋าตัวนี้เป็นลูกเต๋าที่เราสามารถนำมาใช้ได้แค่นั้นก็พอนะครับนี่อย่างนี้ก็วางไว้ก่อนเนาะส่วนถัดมาครับสำหรับเกมแรกนะครับแนะนำให้หยิบแผนที่นี้มานะครับนั่นก็คือ Nothing Goes Right ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันวิ่งทางนี้ครับแล้ววิ่งชนวิ่งวนซ้ายอย่างเดียวเลยมันเลยเป็น Nothing Goes Right นะครับจะเป็นแผนที่ที่เหมือนลูปนะครับทำให้สามารถเล่นได้มากกว่า1รอบเนาะเป็นแผนที่เดียวด้วยนะครับแต่ว่าก็ถ้าหากว่าเล่นเกมหลังๆแล้วอาจจะใช้แผนที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าอยากเล่นแผนที่ไหนก็ตามจะตัดสินยังไงได้จะชกกันจะดวลฟันดาบกันหรือว่าแม้นะดวลแบบแม่นปืนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะตัดสินเลือกแผนที่ยังไงนะครับหรือจะสุ่มกันก็ได้นะครับง่ายๆเนาะหลังจากนั้นครับถ้าหากว่าเล่นเกมแรกนะครับจะทำการเลือกการ์ดความสามารถพิเศษนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเกมแรกนะครับจะเริ่มดังนี้นะครับการ์ดที่เป็นหมานะครับใช้ Rich Dog การ์ดที่เป็นสีแดงหรือว่าปูนะครับใช้ Mr. Soldier การ์ดที่เป็นสับปะรดจริงๆนะมันคือสับปะรดนะครับใช้ Rock On แมวนะครับมันเหมือนเป็นตบหนูตะเภาตัวอ้วนๆเนี่ยครับใช้ Smelly Catเอาปาก้าใช่ไหมมันเหมือนเอาปาก้าผสมหมาแต่ผมเรียกเอาปาก้าแล้วกันนะครับเอาปาก้าใช้บ๊อบนะครับบีเวอร์ใช้ดักเอาชีสใช้เรกเลสชีสและไดโนเสาร์ใช้วอลโลซอรัสครับเรียกหยิบ8ใบมินิมาก่อนนะแต่ถ้าหากว่าอนาคตถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการนะครับให้ไปดูหน้าที่8มันจะเป็นการบอกว่าผู้เล่นสามารถใช้การ์ดคอมบิเนชันอะไรรวมกับแผนที่ไหนจะทำให้เกิดอรรถรสการเล่นที่ดีที่สุดนะครับดูที่รูบุ๊กหน้า8นะครับหลังจากนั้นครับก็ผมจะทำการเซตเรียงตามอะไรนะเรียงตามคุณค่านะครับหรือว่ามูลค่าของลูกเต๋าเลยเนาะอาจจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับใครที่เดี๋ยวผมจะกรอให้มันเร็วๆแล้วกันเนาะจะได้แบบไปไวๆนะครับเอาล่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากวางลูกเต๋าเสร็จเนี่ยให้นำตัวกระดานแฟนมานะครับมาวางและหลังจากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับนำมีเปิ้ลสีของตัวเองนะครับไปวางไว้ที่อัฐจันทร์เป็นช่องศูนย์นะครับพร้อมกับจุดสตาร์ทหรือเส้นชัยนะครับถ้าหากว่าแผนที่จะเป็นจุดสตาร์ทและเส้นชัยพร้อมๆกันเลยหลังจากนั้นครับส่วนที่เหลือนะครับจะไม่ว่าจะเป็นลูกเต๋าสีเทาเข้มสีเทาอ่อนที่เหลือนะครับ
นำมาทำเป็นภูกลางนะครับใกล้ๆกับกระดานเพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบเอื้อมถึงได้นะครับโดยเฉพาะพวกเงินกับลูกเต๋าสีดำนะครับไอ้สีเทาเข้มเนาะแล้ววางลูกเต๋า First Player ไว้นะครับทำการสุ่มหา First Player นะครับจะต่อยกันดวลปืนดวลดาบฟันดาบต่อยถูกอะไรก็แล้วแต่เลยไม่สนใจหรือว่าจะใช้ดวงนะครับก็ได้แล้วแต่เลยหาวิธีการสุ่ม First Player เองนะครับก็สุ่มเมอร์1คนผมให้เป็นคนสีฟ้าสุ่มยังไงวะนะครับวางไว้ส่วนโรก่อนแล้วกันนะครับเท่านี้ก็เป็นการจบการเซตอัพแล้วนะครับสำหรับ Cubitos นะครับแต่สำหรับแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างไปนะขึ้นกับจำนวนการ์ดตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นการ์ดใบอื่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะแวรี่กันที่การ์ดกับแผนที่ต่างกันแค่2จุดนี้นะครับโอเคไปดูวิธีการเล่น Cubitos กันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มีวิธีการเล่นและวิธีการเอาชนะยังไงโอเคครับมาเริ่มวิธีการเล่นเกม Cubitos กันดีกว่านะครับต่อจากการเซตอัพเมื่อกี้เลยนะครับในเกม Cubitos เนี่ยจะเป็นเกมแข่งกันจะมีเขียนอยู่ว่า Start ถึง Finish นั่นคือใครไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปแค่นั้นเองนะครับเกมแข่งมีแค่นี้ครับถึงเส้นชัยชนะแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าวิธีการไปถึงเนี่ยจะมีความซับซ้อนอยู่หน่อยนึงนะครับก็จะเป็นการเดินไปตามจุดต่างๆของแผนที่ได้ของทิ้งลูกเต๋าอะไรประมาณนี้แล้วแต่นะครับเกมนี้ทิ้งลูกเต๋าได้ก็ทิ้งนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นเกมนี้เป็นเกมpool building นะครับก็ยิ่งทิ้งลูกเต๋าก็อาจจะมีผลประโยชน์นะครับเป็นกึ่ง deck building แหละแต่ว่า pool building คือคุณจะมีกองกลางอยู่จุดหนึ่งแล้วคุณเอาส่วนหนึ่งของกองกลางนั้นมาเล่นยิ่งกองกลางเล็กเท่าไหร่คุณสามารถ utilize หรือว่าได้รับประโยชน์จากกองกลางที่เล็กลงนะครับได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกเต๋าเริ่มต้นจะเป็นลูกเต๋าทุกลูกที่ห่วยหมดเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้ลูกเต๋าที่เยอะขึ้นแล้วก็มีศักยภาพในการทำแอคชั่นได้สูงขึ้นนะครับโอเคมาถูกวิธีเล่นนะครับเกมนี้หลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสนะครับนั่นคือ roll phase นะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็น run phase นะครับใน roll phase นะครับจะมีแบ่งย่อยออกครับเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทำการเลือกลูกเต๋านะครับว่าจะทำการทอยกี่ลูกจาก drawตอนนี้ทุกคน draw เนี่ยจะมีทั้งหมด9ลูกก็คือสีเทาอ่อนเนี่ย7ลูกแล้วก็สีเทาเข้มนะครับอีก2ลูกเหมือนเป็นการแกมบังคับนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช่ first player จะต้องทอย9ลูกนี้นะครับแต่ในส่วนของ first player เนี่ยสามารถเลือกได้นะก็มันจะโดนบังคับก่อนนะครับสำหรับ first player ด้วยการทอยลูกเต๋าลูกใหญ่เนี่ย1ลูกนะครับแล้วก็เอาลูกนี้ใส่เข้าไปจึ้งแล้วก็รวมกันไปให้ได้9ลูกนะครับนี่คือจุดเด่นของ First Player ซึ่งจะผัดเปลี่ยนทุกๆรอบนะครับไม่ใช่แบบจะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งตลอดกาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นคนที่เป็นสีฟ้านะครับจะได้ทอยลูกเต๋าเหลือลูกเต๋าในกองดรอเนี่ย1ลูกนั่นคือลูกสีเทาอ่อนในอนาคตนะครับถ้าหากว่าในดรอโซนเนี่ยไม่มีลูกเต๋าให้จั่วสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับในดรอโซนไม่มีลูกเต๋าให้หยิบผู้เล่นให้ทำการย้ายลูกเต๋าจากกองดิสการ์ดนะครับมาที่กองดรอแล้วค่อยเลือกต่อนะครับนี่คือครบ9ลูกก็เป็นอย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติก็คือหยิบลูกเต๋าจากดรอใส่โซนโรได้สูงสุดตามจำนวนลูกจำนวนเลขในถุงมือนะครับบวก1อะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะแต่เริ่มต้นเกมจาก9ลูกนะครับถ้าดรอหมดให้ย้ายจากกองดิสการ์ดมากองดรอใหม่แล้วเลือกต่อนะครับประมาณนี้นะฮะก็เลือกเสร็จแล้วเนี่ยทำการทอยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ทำการขอทอยผู้เล่นข้างบนหน่อยละกันนั่นคือสีน้ำเงินนะครับก็หยิบมา9ลูกแล้วก็ทอยชึ้งนะฮะถ้าหากว่าหน้าไหนนะครับเป็นโบก็ไม่ต้องหยิบมาแต่ถ้าเป็นของนะครับเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ ability เป็นตัวเลขเป็นรูปรอยเท้านะครับให้หยิบจากกองที่ตรงทอยเนี่ยมาใส่ตรง active นะครับแล้วเลือกทอยต่อนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีใน active เนี่ย3ลูกนะสมมติเป็นอย่างนี้ละกันนะครับถ้าว่าทอยใหม่แล้วเป็นโบอีกรอบนึงเนี่ยจะเจ๊งก็ต่อเมื่อมีลูกเต๋าในแอคทีฟนะครับ3ลูกขึ้นไปแล้วทอยต่อไปแล้วโบก็คือมันเสี่ยงอะนะมันในเกมเรียกว่า risking นะครับแต่ผมคือทอยต่อเรียกทอยต่อนะฮะแต่นี้ไม่ใช่ผมมีอยู่2ลูกในแอคทีฟผมทอยสมมุติถ้าผมทอยแล้วได้โบโดยที่ตัวนี้มี2ลูกผมไม่เจ๊งนะผมสามารถทอยต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวบอกว่าเจ๊งทำยังไงนะครับโอเคอันนี้ผมทอยต่อนะมีอยู่7ลูกผมก็ทอยต่อหลุดเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นรอยเท้านะครับนี่รอยเท้านี่ก็รอยเท้าอันนี้ผมสามารถเลือกจะทอยต่อก็ได้นะครับเหลืออยู่5ลูกตรงนี้แต่ถ้าหากว่าทอยต่อแล้วผมโบหมดเลยก็คือไม่ได้เลยนะผมเจ๊งทันทีนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะไม่ทอยต่อผมก็เอา5ลูกเนี้ยกลับไปวางคืนในโซนโรนี่ครับลูกเต๋า5ลูกนี้ก็ไม่ทำอะไรต่อนะมาส่วนของสีเหลืองกันต่อนะครับสีเหลืองทอยนะครับ9ลูกนี้
อ่ะมี2ลูกอ่ะอันนี้ก็ทอยต่อเพราะว่ามันยังไม่เจ๊งทอยต่อไปมันเจ๊งไม่ได้เพราะมีแค่2ลูกโอ้ดีจังอ่ะนี่ได้นี่ครับ5ลูกนะฮะอีก4ลูกก็โบก็ไปคืนในกองโรโชนะฮะนี่ก็คือทอยเสร็จแล้วนี่คือจบแค่นี้ครับถ้าว่าคุกคนพร้อมแล้วนะครับคือทำการเลือกลูกต่อหรือว่าพอแล้วเงี้ยก็ให้พลิกไปด้านหนึ่งรอผู้เล่นทุกคนทำอย่างนี้เสร็จแต่ส่วนมากจะเกิดแอคชั่นเนี้ยพร้อมกันในเกมที่ผู้เล่นทุกคนเล่นเกมนี้เป็นกันหมดแล้วนะส่วนมากจะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ถ้าหากว่าใครเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกก็แนะนำให้ทำไปทีละคนละกันครับวันนี้ก็ทำเสร็จแล้วโชคนะครับใน run phase เนี่ยจะมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับตามตัวเลขเลยขั้นแรกคือจะใช้ความสามารถพิเศษก่อนนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวการ์ดนะครับบางใบอาจจะมีผลตอน roll phase บางใบจะมีผลตอน run phase นะครับซึ่งมันจะมีบ่งบอกไว้บนการ์ดของความสามารถพิเศษนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนจบละกันนะครับหลังจากเงื่อนไขการชนะละกันว่าแต่ละใบในที่เนี้ยทำอะไรได้นะครับในส่วนของ usability หรือว่าใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยถ้าหากว่ามีไอคอนตรงกับตรงนี้นะครับจะใช้ความสามารถพิเศษที่ระบุไว้บนการ์ดได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นได้เงินเพิ่มขึ้นทิ้งลูกเต๋าได้เงินเป็นเงินถาวรเงินชั่วคราวได้เดินอะไรก็แล้วแต่มันจะมีบ่งบอกไว้บนการ์ดทุกใบนะครับก็จบนะครับแค่นั้นหรือว่าจะเป็นของเพิ่มเติมก็เอามาใช้ในส่วนของขั้นตอนที่5ครับ move ตามจำนวนรูปรอยเท้านะครับอุ้งเท้าอะไรก็แล้วแต่เนาะสามารถเดินไปได้1ช่องจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะไม่สนใจแต่สามารถจะเดินไปข้างหน้าแหละนะครับอย่างนี้สีน้ำเงินนะครับมี2รอยเท้าก็ขอเดิน1แค่นี้ครับ1แม้จะมี2รอยเท้าก็ตามถ้าจำนวนรอยเท้าจะเป็นการระบุว่าเราสามารถเดินสูงสุดได้กี่ช่องอันนี้คือได้สูงสุดได้2ช่องแต่ขอเดินแค่ช่องเดียวนะครับเพราะว่าช่องนี้มันได้เงินแบบเงินถาวรนะก็หยิบไปถ้าว่าเราหยุดการเดินที่ตรงไหนจะได้ของที่อยู่ช่องนั้นไปด้วยนะครับอย่างนี้คือได้เงินมา2เงินถาวรนะเงินสี่เหลี่ยมอ่ะ1มา2เงินสี่เหลี่ยมจะต่างจากเงินวงกลมตรงที่ว่าเงินสี่เหลี่ยมสามารถเก็บข้ามรอบได้เงินวงกลมจะเก็บไม่ได้เงินวงกลมได้แล้วต้องใช้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เดินเสร็จแล้วนะครับเมื่อเดินเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการพลิกลูกเต๋าเป็นหน้าโบหรือวิธีอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยอยากทำอะไรก็ทำนะครับผมก็จะมีคนบางคนแนะนำว่าให้เปลี่ยนหน้าที่ใช้แล้วเป็นหน้าโบหรือผมอยากจะอีกแบบนึงก็คือย้ายออกมาข้างนอกก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ละคนมีวิธีการนับว่าใช้ลูกเต๋าแอคทีฟไปแล้วกี่คนเนี่ยกี่แบบจะแบบทำเป็นโซนก็ได้ข้างเหนือคำว่าแอคทีฟคือลูกเต๋ายังไม่ใช้อยู่ข้างล่างคือใช้แล้วแล้วแต่เลยผมอันนี้ไม่มีการฟิกในเกมนี้แค่บอกว่าใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่แค่นั้นเองจะได้ไม่ลืมนะครับไม่ได้ทำผลบางของหน้าลูกเต๋าบางลูกซ้ำกันแค่นั้นเองนะครับเมื่อเดินเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการซื้อลูกเต๋านะครับโดยสามารถซื้อได้นะครับจากตรงนี้นี่ซื้อได้แค่8ลูกนี้นะในอนาคตเนี่ยใน usability บางอันจะมีสามารถทำให้เกณฑ์ลูกเต๋าได้นะครับซึ่งเกณฑ์ลูกเต๋าเนี่ยสามารถเอาจาก2ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนั่นคือลูกเต๋าสีเทาเข้มกับเทาอ่อนหยิบได้เหมือนกันนะครับแต่แล้วก็บวกอีก8สีที่เหลือแต่ถ้าหากว่าบายจะได้แค่8ลูกตรงนี้เท่านั้นนะครับลูกเต๋าแต่ละสีจะมีมูลค่าในการซื้อนะครับอยู่ในเลขที่อยู่ในวงกลมสีทองทางด้านมุมขวามือของการ์ดอันนี้มูลค่า2 3 4 5 5 7 10 12นะครับยิ่งมูลค่าสูง ability ยิ่งแรงแต่ก็แพงด้วยเช่นกันนะฮะอย่างอันเนี้ยสีฟ้ามีอยู่2หน่วยมีเงินชั่วคราวอยู่2หน่วยถ้ารอบนี้ไม่ใช่เงิน2หน่วยนั้นเงินจะหายไปทันทีแต่จะมีเงินถาวรด้วยอีก2เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าสูงสุดของลูกเต๋าของสีน้ำเงินที่สามารถใช้ได้รอบนี้คือ4หน่วยนะครับจะซื้อ1ลูก4หมดเลย4ก็ได้หรือจะจ่ายแค่2เพื่อทิ้งก็ได้หรือจะแค่3ก็ได้นี้แล้วแต่ว่าจะจัดการยังไงนะครับก็สีน้ำเงินขอซื้อนะครับซื้อ Witch Dog 1ลูกก็มาวางในดิสการ์ดเมื่อซื้อลูกเต๋านะครับในเฟสนี้นะซื้อลูกเต๋าไม่ว่าจะกี่ลูกไม่ซื้อก็ได้1ลูกก็ได้2ลูกก็ได้ถ้าซื้อ2ลูกต้องมาจากคนละสีต้องกระจายสีซื้อสีเดียวกัน2ลูกไม่ได้นะครับซื้อเสร็จแล้วให้มาวางในส่วนของดิสการ์ดแล้วก็ทิ้งไปโชคเหลือรอยเท้าแต่ว่าไม่เดินเพราะว่าในส่วนนี้มาย้ายในส่วนของบายแล้วรอยเท้าจะไม่มีผลแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อทำการซื้อลูกเต๋าเสร็จแล้วครับลูกเต๋าทุกลูกที่อยู่ในแอคทีฟนะครับจะย้ายมาส่วนของดิสการ์ดโดยอัตโนมัติ
นะครับนี่กระจกของผู้เล่นสีเงินสีเหลืองบอกว่าขอเอาบ้างมายืนทับช่องไหนก็ตามใน1ช่องเนี่ยจะมีผู้เล่นกี่คนก็ได้นะครับยืนทับกันแบบอั้นๆก็ได้ไม่สนใจก็เกมนี้ไม่มีแบบโทษนะถ้าหากว่าเดินทับๆกันเยอะๆเป็นยังไงแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้แหละแต่คงไม่อย่างเงี้ยแต่นี้มันแบบช่องนี้มันล่อตาล่อใจไงเพราะมันได้เงินนะครับก็สีเหลืองหยิบเงินไป2หน่วยนะครับแล้วก็เดิน1ช่องแล้วก็มีเงินชั่วคราว3เงินสาวร2ก็ซื้อนี่ครับอุ้ยซื้อลูกเต่าสีแดง1ลูกมาไว้ในดิสการ์ดแล้วก็จบรอบเขาโชคแค่นี้เองนะครับนี่คือ1รอบของคิวิโทสมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเล่นรอบที่เดี๋ยวเล่นอีกให้ดูแล้วกันอีก2รอบนะครับเดี๋ยวอธิบายตอนจบเกมว่าจบเกมยังไงอ่ะมาสู่เมื่อจบรอบเนี่ยก็คือทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยก็พลิกกลับเป็นโรลเฟสใหม่เพื่อให้บอกว่าโอเคฉันทำเสร็จแล้วนะลูกเต่าเฟิร์สเพลเยอร์นะครับจะไปสู่ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายมือนะถ้าเล่นมากกว่า2คนนะครับวนไปทางซ้ายเขาก็จะมีลูกคนผู้เล่นคนถัดไปจะมีลูกเต่าในโรเนี่ยมาเพิ่มมา1ลูกเสมอนะครับแล้วก็ทำการรอใหม่อ่ะอันเนี้ยรอไม่มีลูกเต่าก็ย้ายเข้ามาในส่วนรอแล้วเลือกลูกเต่าครับตรงนี้มี5ลูกก็6 7 8 9ลูกนะครับอันนี้บังคับใส่อันนี้ก่อนเป็น6ลูกแล้วก็ย้ายไปแล้วเลือก3ลูก1 2 3นะครับนี่ก็จบโอเคมาให้สีเหลืองทอยก่อนนอกจากนี้นะครับในการถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ตามหลังเยอะมากๆเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้การทอยลูกเต๋าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสังเกตว่าบนกระดานเนี่ยมันจะมีส่วนของเส้นแบ่งช่องนะครับบางช่องเนี่ยจะมีรูปเส้นสีแดงๆหรือชื่อสีแดงเนี่ยขึงไว้นะครับมันจะกลายเป็นการแบ่งโซนไปเช่นนี่1โซนนู่น1โซนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าว่าผู้เล่นตามหลังผู้เล่นที่นำข้างหน้ามากที่สุดนะครับแบ่งตามโซนนะจะผู้เล่นคนนั้นนะครับสามารถทอยลูกเต๋าเพิ่มได้นะครับตามจำนวนโซนที่ตามหลังเช่นโดนผู้เล่นคนที่ดำที่สุดเนี่ยอยู่1โซนข้างหน้านำไป1นำหน้า1โซนเนี่ยเราก็ได้ทอยลูกเต๋าเพิ่มขึ้น1ลูกนะครับเป็น catch up mechanic เล็กๆของเกมนี้ครับที่ทำให้ผู้เล่นที่ตามหลังมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะตีขึ้นมาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดว่าแบบจะพลิกเกมได้นะครับแค่ทำให้มีความสามารถในการตามผู้เล่นคนแรกได้ไม่ยากเกินมากจนเกินไปนะครับทำไมฉันทอยได้ดีอย่างนี้บอสจัดไปต่อดีไหมไปต่ออู้ดีโอเคพอแล้วทิ้งไว้ที่โรอ่ะผู้เล่นสีฟ้าเอามั่งอู้เอา3ไปต่อไหมไปต่ออุ้ยเกือบเจ๊งอ่ะแค่นี้พอแล้วกันสมมติถ้าหน้าเมื่อกี้เป็นไม่ใช่ไม่ได้โผล่เป็นอย่างอื่นนะจะได้เจ๊งทันทีนะครับจะเจ๊งก็คือไม่ได้ทำอะไรในรอบนี้ทำแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่ซื้อการ์ดได้นะครับตามเงินถาวรที่ยังเหลืออยู่ถ้าสมมติถ้าคนนี้เจ๊งแล้วกันคนนี้เจ๊งอันนี้เจ๊งแล้วกันสมมติเจ๊งนะถ้าเจ๊งนะครับลูกเต่าที่อยู่ในแอคทีฟทุกลูกนะครับเจ๊งก็ต่อเมื่อมีลูกเต่าแอคทีฟนะครับอยู่ในแอคทีฟเนี่ย3ลูกแล้วตอนทอยเนี่ยโบทอยแล้วได้โบทุกลูกก็คือไม่ได้อะไรเลยนะถ้าอย่างนั้นขึ้นให้ย้ายลูกเต่าแอคทีฟนะครับทุกลูกไปส่วนของดิสการ์ดแล้วสามารถเลือกลูกเต่าในโรนะครับกี่ลูกก็ได้ไปไว้ดิสการ์ดได้เช่นกันผมก็ไปให้หมดเลยนะฮะสมมติสีฟ้าเจ๊งแล้วกันนะจะได้เล่นตัวอย่างดีๆให้ดูด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วยูสแอคทีฟโซนก็พลิกเพราะว่ามีทำอะไรไม่ได้แล้วยูสเบลิตี้ครับจะมีดาบอันเนี้ยผมพูดภาษีแดงเลยด้วยกันนะตอนรันนะครับจะทำการเปรียบเทียบว่าใครมีดาบเยอะที่สุดนะครับคนที่มีดาบเยอะที่สุดจะได้เงินถาวร นะครับไป3หน่วยได้เดินด้วย2ช่องนะครับเป็น5แต่จะเสียสีแดง1ลูกคืนกองกลางไปเดิน2ช่องก็มีลูกรอยเท้าอีก2นะเดี๋ยวค่อยทิ้งเดี๋ยวค่อยทิ้ง
ก็อันนี้มีเงินอยู่1 2 3 4 5รอยเท้าอีก1เดินได้สูงสุด3ช่องนะครับจากรอยเท้า1แล้วก็จากดาบอีก2เพราะเป็น most นะสีเหลืองเดินได้3ช่องก็เดิน1 2 3นะครับในแผนที่เนี่ยจะมีช่องสีต่างๆเป็นสีเขียวบ้างเหลืองบ้างแล้วก็เป็นช่องที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าแทนน้ำนะครับโดยปกติจะเดินลงไปในน้ำไม่ได้แต่จะมีลูกเต๋าบางลูกที่ทำให้ลงเดินลงน้ำได้ก็คือส่วนมากจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าทำให้เดินลงน้ำได้แต่ไม่ใช่ทุกใบของ ability สีฟ้าที่ทำให้เดินลงน้ำได้นะครับอ่ะโอเคจบเนาะนี่เดินเสร็จแล้ว3ลูกก็เดินครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็คือลูกเต๋าสีแดงไปเลยไม่ใช้แล้วเมื่อนี่ครับถ้าสังเกตว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีของต่างๆมากมายเอาแผนที่ละแผนที่เริ่มต้นก่อนละกันนะครับไม่เอาแผนที่ในอนาคตหรือว่าอีก3แผนที่ที่เหลือนะจะมีสัญลักษณ์ด้วยกันนะครับหลักๆเนี่ย3สัญลักษณ์นะครับนั่นคือ1ลงจบช่องนี้คือได้เงินจบช่องนี้จะได้ฐานแฟนแล้วก็จบช่องนี้จะต้องทิ้งลูกเต๋าออกจากเกมไป1ลูกเลือกจากตรงไหนก็ได้นะครับอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นตรงนี้ละกันเอาโรออก1ลูกนะครับลูกถ่ายตัวฐานลูกเต๋าเราจะลีนมากขึ้นแต่ลูกเต๋าที่จะได้ทอยในรอบอนาคตก็จะน้อยลงเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้รูสคือบังคับรูสนะครับโอเคจบนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเจ๊งนะครับเขาจะได้ขึ้นฐานแฟนอัตโนมัตินะครับ1ขั้นทันทีนะขั้นแรกมันไม่ได้ของแต่ขั้นถัดไปเนี่ยจะมีของถึงขั้นตรงไหนปุ๊บได้ของตอนนั้นไปเลยนะครับเช่นสมมติเลื่อนจาก1ไป2จะได้เงินสี่เหลี่ยมมา1ขั้น1อัน1หน่วยนะครับถ้าเดินจาก2ไป3จะได้เงินเหลี่ยมมาครับ1ขั้นและจะได้ทอยลูกเต๋าเพิ่มขึ้นนะครับ1ลูกก็ได้เป็นมือบวกเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ยังไม่ได้นะครับก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาเป็นการซื้อนะครับก็เป็นสีเหลืองซื้อก่อนสีเหลืองมีเงินอยู่2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หน่วยเยอะมากนะฮะเอาเป็นซื้ออะไรดีซื้อ Smelly Cat ใช้5หมดเกลี้ยงแล้วก็ซื้อ Rich Dog จ่าย2ได้ Rich Dog มาจบถัดมาสีเงินจะซื้อสีเงินซื้อ Rich Dog เอา Rich Dog บ้างตูดหมดไม่มีตูดให้หมดแล้วโอเคนะครับนี่รอบที่2รอบถัดมาครับจะเป็นรอบสุดท้ายที่สาธิตให้ดูนะครับกลับไปสู่นี่เป็น first player นะครับสีฟ้าแล้วก็พลิกโชอ๋อนี่เข้ากอดิสการ์ดด้วยโชอันนี้โร1ลูกแล้วก็วิ่งไปโชแล้วก็เอา1เป็น3 4 5 6 7 8 9อันนี้เลื่อนไปไอเดี๋ยวยังไม่เลื่อนต้องเอา2ลูกนี้ก่อนบังครับมี4ลูกแล้วอันนี้หมดก็เลื่อนจากดิสการ์ดไปที่ดรอแล้วเลือกอีก5ลูกก็1 2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็ทอยสีฟ้าทอยก่อนโอ้ไม่นะจะรีบมาทำไมเนี่ยอ่ะไปต่อเจ๊งก็ชิบหายไม่เป็นไรอู้ดีโอเคไม่ไปแล้วพอที่เหลืออยู่ในโรสีเหลืองทอย9ลูกทำไมไม่เป็นรูปแมวฮะไปต่อเจ๊งโอเคเจ๊งสีเหลืองเจ๊งนะครับสีเหลืองได้ฐานแฟนขึ้น1คนโอเคก็เป็นสีฟ้าเล่นคนเดียวนะครับสีฟ้าได้เดิน1ช่องใช่แล้วไปลืมไปแล้วต้องเป็นเฟสถัดไปด้วยลืมพูดไปนะครับในรันเฟสเนี่ยถ้าหากว่าผู้เล่นมีเงินวงกลมเนี่ยเหลืออยู่เยอะมากๆแต่ไม่อยากได้ลูกเต๋านะครับสามารถแลกเงินวงกลมเนี่ย
เป็นการเดินได้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนคือ4วงกลมได้1รอยเท้านะครับทำให้สามารถเดินได้นะถ้าหากว่าต้องการนะครับอันนี้ผมไม่เอานะครับมีเงินอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9เยอะมากนะครับเลยเอาเป็นนี่ดีกว่าดักเอาเดี๋ยวยังเอา1ซื้อการซื้อลูกต่อแล้วกันคือ Rock On นะครับ1ลูกเหลืออีก5เยอะจริงแล้วก็เอามิสเตอร์โซเจอร์จบนะครับนี่ก็ไปกล่องทีมเหลือเงิน2ด้วยนะจริงๆอ่ะจริงๆจะเอาดิสตอกด้วยก็ได้นะนี่ก็อ่ะจบจบเลยจบแบบจบเลยอ่ะโอเคจบแล้วนะครับผมจะไม่เล่นมากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะได้อธิบายส่วนต่อๆไปไม่งั้นเดี๋ยวมันนานนะครับในส่วนถัดไปจะเป็นวิธีการชนะเกมนี้นะครับเกมนี้จะชนะได้โดยเมื่อผู้เล่นคนไหนก็ตามนะครับถึงเส้นชัยรอบนั้นจะเล่นเป็นรอบจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายนะครับแล้วพอตอนจบรอบนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้เล่นเข้าเส้นชัยเพียงแค่1คนคนที่เข้าเส้นชัยคนนั้นจะเป็นผู้ชนะถ้ามีคนเข้าเส้นชัยมากกว่า1คนจะเอาคนที่มีรอยเท้าเหลือเยอะกว่าเป็นผู้ชนะนะครับก็คือใช้เดินเลยเหลือรอยเท้าจริงๆถ้าว่าอันเนี้ยจะชัดเจนก็คือเดินไปต่อนะครับแต่ถ้าเป็นแผนที่อื่นอาจจะนับต่อจากสตาร์ทก็ได้แล้วเดินไปต่อเนาะแล้วแต่เลยอยากจะวัดยังไงแต่หลักๆก็ใครเดินทะลุเส้นชัยได้เยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับคล้ายๆ Steampunk Rally Fusion Steampunk Rally Fusion เนี่ยจะมีเส้นชัยและมีส่วนเกินของเส้นชัยไปใช่มั้ยก็จะเดินนับช่องไปใครเลยเส้นชัยเยอะใครเลยเส้นชัยไปไกลสุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับ Steampunk Rally เกมนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จบนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยทายเบรกอะไรเท่าไหร่นักนะครับโอเคก็จบกันแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นเดี๋ยวอธิบายการ์ดเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูวิดีโอนี้คือเล่นเกมนี้เป็นเกมครั้งแรกนะครับอธิบายกฎละกันอันแรก Rich Dog นะครับRich Dog เนี่ยจะมีหน้านะครับเป็น2หน้าจะมีรูปหน้าหมา1หน้าแล้วก็รูปเงิน3นะครับ1หน้าเงินวงกลมนะฮะเงิน3เลข3วงกลมละกันนะครับถ้าได้3วงกลมก็ได้3วงกลมแต่ถ้าได้หน้าหมานะครับจะได้3วงกลมเหมือนกันแต่จะต้องทิ้งลูกเต๋าลูกนี้ไปตอนจบรอบนั้นนะครับก็คือต้องทิ้งลูกเต๋าอะง่ายๆเนาะแต่นี่โชคดีคือได้3วงกลมเลยไม่ต้องทิ้งนะครับนี่คือ Wish Dog ถัดมา Mr. Soldier สีแดงนะครับ Mr. Soldier เนี่ยจะทำการเทียบตอนในรันนะครับทอยลูกเต๋าสีแดงจะทำเทียบกันนะครับว่าใครมีดาบเยอะที่สุดนะครับถ้าหากว่าเท่ากันเอาคนที่ใกล้เคียง first player มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะก็คือถ้าหากว่าเท่ากัน first player เป็นผู้ชนะนั่นเองเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เท่าแต่ถ้าไม่เท่ากันคนที่ใกล้ first player มากกว่าก็เป็นผู้ชนะนั่นเองก็คือเป็นผู้เล่นคนที่2ชนะที่3ถ้าเป็นที่3เป็นที่1ก็ชนะคนที่4ในประมาณนี้นะครับคนที่มีรูปดาบเยอะที่สุดจะได้เงินสี่เหลี่ยมนะครับไป3หน่วยได้เดิน2ช่องสามารถเดินได้2ช่องแต่ตอนจบรอบจะต้องทิ้งลูกเต๋าสีแดงคืนกองกลางไป1ลูกนะครับสำหรับมิสเตอร์โซเจอร์ถัดมาครับ Rock On Rock On Ability เนี้ยจะไม่ทริกเกอร์ตอนรันนะจะทริกเกอร์ตอนโรนะครับก็คือตอนทอยลูกเต๋านะครับเมื่อใดก็ตามนะครับถ้าหากผู้เล่นมีลูกนี้อยู่ในแอคทีฟผู้เล่นสามารถย้ายลูกเต๋าลูกนี้นะครับไปอยู่ในโรได้นะฮะเพื่อทอยก็จะเป็นการทำให้ผู้เล่นไม่ต้องเสี่ยงก็ได้หรือจะทำให้เพิ่มโอกาสการไม่เจ๊งได้นะครับเพราะว่าใน Rock On เนี่ยมีหน้าถึง3หน้ามีหน้า Active มีหน้า Ability ถึง3หน้าด้วยกันมีรูปโล่2หน้ารอยเท้า1หน้าอีก3หน้าเป็นโบนะครับก็คือมีความน่าจะเป็นเนี่ยครึ่งนึงแล้วที่จะทอยแล้วไม่เจ๊งรอบหน้านะครับถ้าหาว่าใครเก่งคณิตศาสตร์จะเข้าใจว่าทำไมเนาะโอเคนี่คือ Rock On นะครับถัดมา Smelly Catซิมิลี่แคทจะมีอยู่3หน้ามีหน้าแมว1หน้าหน้ารอยเท้า2หน้าอีก3หน้าเป็นหน้าโบนะครับถ้าทอยได้รอยเท้าก็ได้รอยเท้าแค่นั้นแต่ถ้าทอยได้แมวทอยได้หน้าแมวจะได้เป็นรอยเท้า2รอยเท้านะครับที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าการ์ดแต่ละใบจะมีมันบิตี้ที่แตกต่างกันเลยเขาเลยใส่เป็นหน้าสัตว์แทนไม่ได้ใส่เป็นรูปรอยเท้า2หน้าไม่งั้นเขาต้องทำลูกเต๋าสีขาวหลายๆลายอะไรประมาณนี้แบบมันแพงน่าดูเขาเลยจบทำอย่างนี้ดีกว่าสั้นกว่านะครับแล้วการ์ดมันต้นทุนมันถูกกว่าไงก็เลยเอางี้แล้วกันนะครับนี่คือ4ตัวแรกนะครับถัดมา4ตัวสุดท้ายครับเอาบ๊อบก่อนนะครับบ๊อบเนี่ยตอนรันถ้าว่ามีหน้ารูปของมันอะไม่รู้รูปอะไรอะพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เดินเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ของรางวัล นะครับถัดออกไปอีก 1-2 ช่องเลยแบบเดินอยู่สมมติมีสีฟ้าแล้วคุณยืนอยู่นี่นะฮะยืนอยู่ตรงนี้
คุณสามารถหยิบรีวอร์ดของ2 1ใน2ช่องนี้ได้คุณสามารถทิ้งลูกเต๋าออกจากเกมได้1ลูกหรือได้เงินมา2หน่วยเงินถาวรนะ2หน่วยก็ได้แล้วแต่เลยนะครับนี่คือบ๊อบถัดมาดักเอาดักเอาเนี่ย ability จะทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อคุณถอยได้หน้านี้ทันทีก็คือทริกเกอร์ตอน roll phase นะครับเมื่อทริกเกอร์แล้วเนี่ยจะทำการหยิบลูกเต๋าจากใน draw นะครับมา3ลูกถอยแล้วเติมเข้าไปใน roll จะไม่เจ๊งนะจะเจ๊งไม่ได้นะครับแล้วถ้าหากว่ามีหน้าถ้าหากว่าไม่โบมีหน้าลูกไหนก็ตามไม่โบให้ย้ายจากใน roll นั้นนะมาเติมใน active เลยทันทีเหมือนถอยเพิ่ม3ลูกอัตโนมัติอะสำหรับดักเอานะครับถัดมาครับ reckless cheese นะครับการทริกเกอร์จะคล้ายๆล็อกออนก็คือจะต้องมีลูกเต๋าหน้าลูกชีสนะครับอยู่ใน active zone ถึงจะทริกเกอร์ ability นี้ได้นะครับถ้าหากตามได้ก็ตามที่ลูกเต๋าที่ผู้เล่นยังมีลูกเต๋าหน้าชีสเนี่ยอยู่ใน active zone แต่ละครั้งที่ผู้เล่นทำการทอยต่อแล้วไม่เจ๊งจะได้เดิน1ช่องทันทีก็คือได้เดินใน roll phase ง่ายๆต้องใช้เลยทันทีนะครับบังคับด้วยมันไม่ใช่เมเพราะฉะนั้นมันบังคับต้องเดินนะสำหรับ reckless cheese ถัดมาครับสุดท้ายโรโลซอรัสนะครับมีความน่าจะเป็นอยู่1ใน6แต่แรงมากนั่นก็คือเดินได้4ช่องแรงจริงๆนะครับแต่ดูดิ12ใครจะถึงจุดๆนั้นน่ะน่าจะแบบเลทเกมมากๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ ability นะครับของ8ใบเริ่มต้นที่แนะนำให้สับผู้เล่นทุกคนเล่นเป็นเกมแรกนะครับRich Dog, Mr. Soldier, Lock On, Smelly Cat, Bob, Duck Out, Reckless Cheese และ Rolosaurus นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเล่นเกม Cubitos นะครับใครที่มีคำถามใดๆก็ตามเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าเกมใดก็ตามที่ผมเคยทำการสอนไปแล้วหรือใครที่เห็นโพสต์ขิงของผมนะครับแล้วอยากเห็นผมสอนเล่นเกมไหนก็บอกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะผ่านคอมเมนต์ Professor Meeple จะผ่านเซมิกิเกมมิ่งหรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้นะครับผมก็พร้อมรับฟังเสมอนะฮะหรืออยากให้ผมทำสอนเกมในพิเศษก็บอกมาได้นะครับแล้วเอาเกมมาให้ผมด้วยนะครับผมสอนที่ผมไม่มีเกมไม่ได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้กดอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยหาว่าชอบวิดีโอนี้หรือว่าชอบวิดีโออันใดก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ